สังวรศรีลาภิรักษ์วัดไตรมูลตำบลแม่แก้อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่อาตามปกติเนาะแต่วันนี้ก็อาตมาภาพขอมาดำเนินรายการแทนเปิ้นก็เลยจะเอาสาระต่างๆเนี่ย สัญญาณเปิ้นมาหาดิจิเจ๊ว่าสัญญาณเปิ้นมาต่อได้ก็อีว่าก่อนไหนๆก็ไหนๆกันเนาะเมื่อๆไหนแปะเตื่องเมื่อๆไหนแปะเตื่องเมื่อๆไหนได้อู้เนาะก่อนเลยมาอู้มาจ่าศรัทธาญาติโยมจะไปใกล้กันเต้นศรัทธาญาติโยมนานนี่ที่ต่อเติมขึ้นมาหาที่ฮับสัญญาณขึ้นมากับน่านฟ้าเรดิโอยมรุ่งนิรันดร์ปันดอนตองเนาะแล้วก็ปันทุ่งเรดิโอปออุดมแล้วก็หลายสถานีที่เปิดรับสัญญาณช่วงตีห้าชุมชนคนเหลือเคือนก็ยังรับอยู่เนาะอำเภอฮอดนะชุมชนคนเมืองลี้ปอครูเสน่ห์จีนาจันแล้วก็สีคำเรดิโอจังหวัดแน่นแล้วก็หลายสถานีอยู่เนอที่บนฮับในช่วงตีห้าถึงหกโมงเจ็ดโมงแล้วก็แดนดินทินล้านนาก็ยังจัดอยู่ยังเอาเปิ้นก็ยังฮับสัญญาณอยู่นอกปอรุจิสมบัติเงาคำเนาะวันนี้นะรายการก็มาราธอนเนอมาราธอนคันแน่ละวันนี้เมื่อมาปะกันแล้วก็บ่ฮื้อได้กลาดแล้วเสียเวร่ำเวราวันนี้ก็จะเสนอเอาในเรื่องของช่วงเข้าพรรษาช่วงใกล้เข้าพรรษาช่วงใกล้เข้าพรรษานี่ก็จะมีเรื่องเล่าให้กันฟังอยู่นะก็เกี่ยวกับการถวายผ้าอาบน้ำฝนหรือว่าผ้าสาดกอาบน้ำฝนเปิ่นมีบัญญัติมาตั้งแต่เมื่อใดนี่นะบางทีอาตมาก็เล่าไปกู้ปีแต่ว่าศรัทธาญาติโยมที่เปิ่นบ่ได้ฟังในช่วงนั้นก็มีปะเลอะที่เปิ่นบ่ได้ฟังช่วงนั้นก็มีปะเลอะปะเต๋อเขาก็เอาปีกมาเล่าต่อกันเอาปีกมาเล่าสืบลูกสืบหลานไปก็คือการถวายผ้าสาดกกับน้ำฝนก็มีสมัยพุทธกาลนางวิสาขาอุปมหาอุบาสิกาเป็นผู้ที่ว่าอุปนอุปถัมภ์อุปถากพระสงฆ์องค์เจ้าในสมัยนั้นมีพระพุทธเจ้าเป็นเก้าเป็นประธานเปิ่นเป็นโยมอุปถัมภ์อุปถากแต่นางสำหรับนางวิสาขาเปิ่นนิมนต์กรรมหนึ่งนี่โอ้แบบจะว่านิมนต์น้อยๆเนอะนิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้ากรรมละ500กะปันรูปกะนะแล้วเปิ่นไปเนี่ยเปิ่นจะไปใช้ไปมือเปล่าเปิ่นมาวัดมาวาเปิ่นก็ไม่ได้มามือเปล่าโดยเฉพาะเปิ่นมาตานตีสามเณรวัดสันเหมืองเปิ่นก็ไม่ได้มามือเปล่าไอ้หรอกโอ้ยังตัวตานนางวิสาขานี่เปิ่นก็มีน้ำปานะกาธาในช่วงอาหารช่วงเจ้าเปิ่นก็จะนำเอาพัตตาหารมาถวายถ้าเพนเปิ่นก็จะนำพัตตาหารมาถวายถ้าช่วงบ่ายก็จะเป็นน้ำปานะเปิ่นก็จะเนี่ยเปิ่นก็จะมีการมาเปิ่นมาวัดมือเปล่าเนาะเน้นอะขึ้น104เปิ้นทับสัญญาณพืชอยู่ด้วยครับอ้าวขึ้น104ขอบคุณท่านอาจารย์ท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโยนะครับผมนี่ก่อศรัทธาญาติโยมนางวิสาขานี่เปิ้นก็ถือว่าเป็นมหาอุบาสกอุบาสิกาเนาะและในครั้งนั้นนางวิสาขาเปิ้นจะนิมนต์ภิกษุสงฆ์อันมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานไปฮับไปฮับไปฉันที่บ้านเปิ้น
จ้อยเนาะนางวิสาขาก็ฟังห่อขนมห่อขนมจ๊อกฟังข้าวต้มฟังเนาะห่อขนมสารพัดนะมีเปียวทองหยอดฝอยทองปุ้น เปิ้นจะไปนิมนต์เปิ้นก็จะมันผูกประจันนิมนต์พระพุทธเจ้าแล้วก็ภิกษุสงฆ์500รูปมาฉันที่บ้านเปิ้นในครั้งนั้นก็ใจคนใจไปว่านั่นฝนก็ซ้ำมาตกเพียฝนก็ตกนักตกหนาเอานางวิสาขาก็ใจคนใจใจสาวใจบอกว่าสู่เขาไปนิมนต์พระพุทธเจ้าแล้วก็ตุ๊เจ้าภิกษุสงฆ์500มาฉันที่บ้านแม่เน้อไปเอาจองไปนะสาวใจประมาณ 2-3 คนก็ปากันไปปากันไปถึงที่หน้าวัดนะน่าจะเป็นวัดพระเชตวันนะคะฮะอาตมาก็จําว่าปากกาจะตั้งอยู่น่าจะเป็นวัดเชตวันนะถ้าว่าไผฮู้ก็บอกเบอร์เนอร์ไปถึงที่หน้าวัดเนาะก็ไปหันใส่ตู้เจ้าภิกษุทั้งหลายอาบน้ำฝนโดยบ่มีอันยังปิดมิดกายาเลยสถาญาติโยมอาล่างช่างล่ำกำเล่มเก็มปลากันเล่นน้ำฝนอย่างสบายอกสบายใจวะเอาละกิ้งเกลือกิ้งเกลือกันไปมาสาวใจได้หันก็อายแหละสาวใจทั้งหลายไปหันก็เนี่ยได้จะอุ้ยไปหันก็จะอุ้ยนะปากันหอมฝนปีกมานางวิสาขาก็บอกว่าสู่ไปนิมนต์แล้วกะมาได้นิมนต์เจ้าแม่นายเนี่ยยังอ่ะก็กูสู่ไปนิมนต์ตู้เจ้าทั้งหลายแล้วก็พระพุทธเจ้าอ่ะเนี่ยมานิมนต์มันมีอันอย่างนะแม่นายเจ้าอู้บ่ได้นอไปใหม่ก็นางวิสาขากระจายคนใจหมดนะใจสาวใจหมดนะไปใหม่ไปนิมนต์เพื่อจนได้เนอะไปแถมโอ้ตู้เจ้าก็ย่างบานเลิกเล่นน้ำฝนเตื้อโอ้ตอนสมัยน้ำฝนถ้าจะตกแบบปัญญาเงาะถ้าจะตกซึ้งเงาะฟ้ายังบักขะแลมเนี่ยครับเนาะคือฟ้าขะแลมเนี่ยครับเนาะฟ้าขะแลมนี่มันเริ่มแล้วก็แตกกระตึ้งๆเนาะตู้เจ้าทั้งหลายก็ยังคงเล่นน้ำอยู่เล่นน้ำฝนนั่นน่ะนางสาวใจทั้งหลายก็ไปหอนเข้าใจกับศพตากันเจ็บจะอุ้ยปากันปิกมานางวิสาขาก็สูนิมนต์หรือยังมาได้นิมนต์แต่นะไม่นายเอ๊ยอย่างใดกันแฮะใจไปสองเตื้อก็มาเป็นโพนอย่างใดนี่ใจไปก็มาเป็นเรื่องเป็นแล้วเนี่ยไปไม่ยังกำมาได้เรื่องอย่าโดนไม่เซ่นะนี่หรอสาวใจของนางวิสาขาก็ไปแถมอินดูหอแดบนางวิสาขาก็บอกอินดูเขาบอกกลัวเขาเป็นวัดกันฮะนอกไปแถมเมาะไปแถมก็ยังตุ๊เจ้าตั้งหลายก็ยังเล่นน้ำกันอยู่เล่นน้ำฝนเว้ยก็ยังมาเขายังมาม่วนน้ำเหลือก็เล่นน้ำฝนนะแต่ดาวใจมันนั่นไปหันเข้าใส่กันเอาแถมละอีเฮ้ยอู้กันนะสาวใจอู้กันเอาแถมละเอ้ยป้าแถมแล้วจะอุ้ยเอาปีกมาปีกมานางวิสาขาก็ถามว่าเรียบร้อยละกากำนี่มาได้นิมนต์แต่นะแม่ไหนมันเป็นอย่างใดอีมูนี่จะให้ไปก็บอกเป็นเรื่องบอกเป็นเล่าอย่างใดเนี่ยฮะมันยังมันเจ้าเขาบอกจ้างบอกนะแม่ไหนมันมีหันอย่างมาเอาจ้องมากูจะไปคนเดียวยี่มุนี่ใจกุ้งไปหาหนองใจไปเมื่อใดก็มาเป็นท่าเดี๋ยวปิกมากันเนอะกูจะไม่แซ่ฟาดนะถ้าพอหม้อข้าวต้มหม้อขนมให้กูด้วยเนอะพอหม้อหนึ่งกูด้วยเนอะเดี๋ยวกูหยิ
ปีกมาจะลงโทษสูงอีหลอกนางวิสาขาฆ่าโทษสาวจ้อยมันเป็นยังไงไปล่ำไปเหลืออีกอ่ะนางก็เปียจ้องก็ไปแหละไปตรงโฟนนั่นนะอืมจ้อยกูจ้อยจ้อยสู่จ้อยกูดีกว่านี่หรอไปเป็นว่าไปเข้าไปหน้าวัดไปหันใส่กระตู้เจ้ามันนี่ก็ยังบาเลิกเล่นน้ำฝนเถอะก็ยังคงเล่นน้ำฝนกันอยู่โอ้ฝนก็ยังฝนสมัยนั้นมันจะตกอย่างใดไปล่ำไปเหลือเอาก็บอกอู้เนาะตู้เจ้าทั้งหลายแต่ยังคงเล่นน้ำฝนนั่นนะกิ้งเกลือกิ้งเกลืออลังช่างย่านะนางวิสาขาก็แจ้งอย่างใดอะเอ๊ะข้าใส่เอ๋มือเอ๊ะข้าใส่เอ๊ะทุกเจ้ามันนั่นก็บ่สนใจบ่หูเรื่องคงเล่นน้ำฝนกันยังสำเริงสำราญโอ้นางวิสาขากับแปลงมือเอ๊ะมือข้าใส่ก่อนย่างหมูเตือนะทุกเจ้าทั้งหลาย ก่อนยังคงเล่นน้ำฝนนางวิสาขาก็เลยเลี่ยงไปไปเฝ้าพุทธเจ้าพุทธเจ้าว่าวิสาขาเธอมาอย่างตอนฝนตกโอ้ข้าแต่พระบิดาเพคะเนี่ยเพราะว่าเปิ้นถือพระพุทธเจ้านี่เป็นป่อบุญธรรมของเปิ้นหรอกนางวิสาขาข้าแต่พระบิดาเพคะวันพรุ่งนี้หม่อมฉันขอนิมนต์พระบิดาแล้วก็ตลอดจนถึงภิกษุสงฆ์500รูปไปฉันที่บ้านของหม่อมฉันเนอะเพคะได้เลยเฮาครับเฮานิมนต์อานนท์นี่หรอป้นก็ถามพระอานนท์นะอานนท์พรุ่งนี้คิวว่างก่อพระอานนท์บอกว่าว่างพระเจ้าค่ะเอาว่างเฮาไปเนอะวิสาขาวันพรุ่งเฮาจะไปพระบิดาเพคะหม่อมฉันขอถือโอกาสถวายผ้าสาดกผ้าอาบน้ำฝนแก่ภิกษุสงฆ์ใต้กอเพคะเพราะเหตุใดหรือเธอจงกึดจะถวายผ้าอาบน้ำฝนแก่เขาก็ขอพระบิดาไปทอดพระเนตรพอที่หน้าวัดไหนวัดในกลางห่วงวัดนี่เพคะพระพุทธเจ้าเพิ่งเข้าไปทอดพระเนตรเพิ่งเข้าไปจองพอไอ้ยาอาตื้อไอ้ยาอาตื้อสี่เลี้ยวตายละกูทุกเจ้าตั้งหลายโพธมมีเหลือละเหลือกระชุดวันเกิดเล่นน้ำฝนเอาละวิสาขาเอาอนุญาตคือเธอถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่ภิกษุตั้งหลายได้ขอบพระทัยเพคะหม่อมฉันทูลลาแล้วนะเพคะว่าหม่อมฉันทูลลาป้นก่อนลาก็ตุ๊เจ้าตั้งหลายนะก็ยังคงบัดออกจากน้ำฝนเถอะระวังเขาเป็นวัดนะมึงเฮ้ยก็ยังเล่นอยู่นางวิสาขาก็อย่างใดนะฮะโอ้ตุ๊เจ้าตั้งหลายอย่ามาเล่นน้ำกันอย่าใดก็เลยว่าม่วนแต่เอกันเนาะม่วนกันนักกันนากะนี่กะเพิ่นตู้เจ้าตั้งหลายตู้เจ้าตั้งหลายสะดุ้งแหละโอ้ก็ปากันแงนหน้าขึ้นโยมแม่มาตั้งแต่เมื่อใดมาตั้งแต่เมื่อใดโยมแม่เฮ้อสาวใจมาไปว่าโททู้เจ้าใหญ่ว่าอย่างอี้มาเล่นน้ำฝนกันบ่ฮู้เรื่องฮู้แล้วแม่ใจคนใจมาสามเตื้อก็บอกออกจากน้ำฝนเตื้อแม่มาก็ยังว่าเล่นน้ำฝนกันอยู่เอ๊ะข้าใส่อย่างใดก็ได้จนแม่มาบัดเดียวเนี่ยอดโทษตุ๊เจ้าตั้งหลายอายแหละวันพุธนี่เออไปนิมนต์ไปบ้านแม่เนอะนี่กะบางตนก็ไปบางตนก็ไปมันดึงหล่นเข้าห้องกับปิดประตูบ่มบ้ามผ้าไม่นุ่มนอกอลังช่างสดาอย่าโยงกึดเอาสภาพเด้อกึดเอาสภาพนะมันหน้าพอหน้าคอยเนาะตุ๊เจ้าทั้งหลายโล่นเข้าห้องกับปิดประตูบึ้งบังบึ้งบัง
ู้เจ้าตั้งหลายบางตนก็ปล่อยบางตนก็บ่ปล่อยนะไอ้นางวิสาขาแต่ก็ขัดพระพุทธเจ้ากับพระอานนท์มาได้พระอานนท์ว่าท่านตั้งหลายนี่แหละต้องปล่อยจำเป็นได้ปล่อยแหละเมื่อปล่อยแล้วนางวิสาขาก็ได้ถวายพัตตาหารถวายจังหันเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าแล้วก็ภิกษุสงฆ์ตั้งหลายเพื่อปอนแล้วนางวิสาขาก็เลยถือโอกาสถวายผ้าเป็นผ้าแอบน้ำฝนแต่ตู้เจ้าตั้งหลายหรือว่าต่อไปนี้ถ้าจะแอบน้ำฝนก็ขอให้มีผ้าสาดกมีผ้าปิดร่างกายเปียกจะมันเปียกก็ตากได้ต่อไปนี้จะไปเล่นอาลางช่างอย่าอันเนอร์พระพุทธเจ้าเป็นประตำนี้ตีเตียนว่ามันบางงามบดีต่อไปนี้ต้องมีผ้าอาบน้ำฝนตั้งแต่นั้นมาเปิ้นก็มีการถวายผ้าอาบน้ำฝนสลายญาติโยมจนถึงมาถึงปัจจุบันนี้ก็ถ้าถวายเตียนจำนำพรรษาแล้วก็มีถวายผ้าสาดกเปิ้นเรียกว่าผ้าสาดกผ้าเนื้อดีผ้าอาบน้ำฝนเรียกว่าผ้าสาดกสาตกะสาดกผ้าอาบน้ำฝนเนาะทีนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของตำนานเรื่องของที่อาบน้ำฝนผ้าอาบน้ำฝนที่ถึงมันจะยืนยาวมาถึง 2,500 กว่าปีแต่ว่าก็ยังศรัทธาญาติโยมก็ยังนิยมฟังกันเรื่องตำนานเก่าๆตำนานพุทธกาลตำนานการถวายผ้าอาบน้ำฝนเนี่ยอาตมาก็เอามาเล่าอันนี้ก้าวกับผมก็ต้องขอบคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อสุนทรปัญญารัตน์วัดป่าหกฟ้าเนอร์ที่เปิ้นฮื้อมาเปิ้นเคยมาเล่าออกอากาศเมื่อสมัย10กว่าปีที่ผ่านมาตอนที่เปิ้นจัดอยู่ที่วัดดอยน้อยสนทนาภาษาธรรมเปิ้นเคยเอาเรื่องนี้มาเล่าแล้วเปิ้นก็บอกกับอาตมาว่าลูกเคยขอถ้าลูกจำเรื่องที่ป่อเล่านี่ได้นะขอลูกเอาไปเล่าทุกพรรษาเนอะหลวงพ่อสุนทรปัญญารัตน์เพิ่นว่าอันน่ะเพิ่นว่าถ้าลูกจำเรื่องที่พ่อเล่าได้เนี่ยลูกเอาไปเล่าทุกพรรษาเนอะก่อนจะเข้าพรรษาให้ลูกเล่าสุสถาทั้งหลายฟังเนอะเรื่องที่พ่อเล่ามากับผมก็ขอบคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อนักนักนะครับศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายญาติโยมที่เตรียมตัวเตรียมใจจะไปฟังธรรมเตรียมตัวเตรียมใจจะไปนอนวัดนอนวาเนาะเข้าพรรษานี้นะอาตมาก็เน้นย้ำบ่อยๆอาตมาเน้นย้ำบ่อยๆว่าภัยที่ตั้งจิตตั้งใจจะลดละเลิกอบายมุขต่างๆบอกว่าจะเป็นสุราบอกว่าจะเป็นยาเสพติดต่างๆไปลดละเลิกได้เป็นบุญเป็นกุศลนายพรรษาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาถวายเป็นบุญเป็นกุศลแต่องค์สมเด็จป่อใหญ่ของเฮาก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้เปิ้นจะปรินิพานไปถึง 2,567 ปีที่ผ่านมาแต่ว่าคุณงามความดีที่สมเด็จพ่อฝากไว้น้ำธรรมคำสอน 84,000 พระธรรมขันธ์ทันสมัยและใหม่เสมอทันสมัยและใหม่เสมอปลาเก่าข้ามค่าทันสมัยใหม่เสมอสำหรับคำสอนพระธรรมคำสอนที่สมเด็จป่อได้ฝากไว้ 2,500 กว่าปีเฮาก็ยังได้ฟังกันมาจนถึงปัจจุบันที่ไหนมีพุทธศาสนาที่ฮั่นก็จะมีน้ำธรรมคำสอนของพุทธเจ้าสถาญาติโยมที่ไหนมี
แหล่งพุทธศาสนายังนับถือพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเขาก็จะได้ฟังจะได้หูเฮียนหูเกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนาของเขาพุทธประวัติพ่องอายังพ่องเขาก็จะได้มีโอกาสที่ได้ห้ำได้เฮียนธรรมวัดปืนเมืองธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยบอกว่าจะเป็นธรรมชาดกบอกว่าจะเป็นธรรมบรรยายบอกว่าจะเป็นธรรมกระทึกธรรมกถาต่างๆปาทกถาต่างๆก็ล้วนแต่ว่าเป็นพระธรรมที่พระพุทธเจ้าเปิ้ลประทานเฮ้อไว้แล้วก็มีพระอานนท์เป็นพระหูสูตรพระอานนท์เป็นพระอนุชาเป็นเรียกว่าน้องเป็นลูกพี่ลูกน้องแต่เปิ้ลถือเป็นน้องเนาะพุทธเจ้าก็ถือเป็นน้องพระอานนท์ถือว่าเป็นน้องของพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าเปิ้ลก็ตั้งตำแหน่งให้เป็นพระอุปถัมภ์อุปถาพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นพระหูสูตรที่มีความจำเป็นเลิศพระพุทธเจ้าจะไปเทศที่ไหนกันจ้างจะต้องมาเทศที่พระอานนท์ฟังพระอานนท์จะเก็บใส่หมองพระอานนท์จะเก็บใส่หมองไว้เก่งมากพระอานนท์ถ้าเป็นประเดี๋ยวของเขาว่าใหญ่มนุษย์คอมพิวเตอร์แฮนนี่ได้โน้ตบุ๊กเฟซบุ๊กมาได้กินละโน้ตบุ๊กมาได้กินละคอมพิวเตอร์มาได้กินละพระอานนท์ถ้าอยู่ในสมัยนี้พระอานนท์จะเก็บข้อมูลต่างๆไว้เป็นแบบอย่างของสมองโกนเลยเนาะอันการปฐมสังคายนาธรรมครั้งแรกเนี่ยจะต้องให้พระอานนท์ได้สำเร็จอรหันต์เนี่ยก่อนเมื่อพระอานนท์สำเร็จอรหันต์จึงมีการสังคายนาธรรมแล้วให้พระอานนท์เริ่มเล่าธรรมที่ไปจำจากที่พุทธเจ้าเป็นเทศมาจากที่ไหนธรรมเรื่องนี้เกิดมาที่ไหนธรรมเรื่องนี้มีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนเล่าพระอานนท์จำได้หมดโอ้โหสถาญาติยมเอายังมาได้เกิงเปิ้ลนะเก่งก็บ่ได้กิ่งก็บ่ได้ก้านก็บ่ได้ไฟก็บ่ได้เด้ออ่ะพระอานนท์นี่ถือว่าโหคอมพิวเตอร์ชัดๆอ่ะมีคอมพิวเตอร์ไว้1เครื่องสําหรับพระอานนท์จำได้แต่เปิ้นสําเร็จจ้าเพราะว่าเปิ้นมาอุปถัมภ์อุปถัมภ์พุทธเจ้าถ้าพญามารบ่มาโดนจิตพระอานนท์คือพระอานนท์ลืมคิงลืมทูลขอพุทธเจ้าอยู่นี่นะพระพุทธเจ้าจะอยู่ถึง 5,000 พระวสาเลยสถาญาติโยมจะมีอายุ 5,000 ปีพระพุทธเจ้าพญามารโดนใจพระอานนท์ให้ลืมพระอานนท์ลืมแต่ลืมว่านะลืมแม้แต่พระพุทธเจ้าทูลถามถึง3เตื้ออานนท์เธอจะขออัญญังจากเฮากะพระอานนท์ก็เกาหัวงัดงัดมาขอพระเจ้าค่ะอานนท์เธอจะขออย่างจากเฮาแกพระอานนท์ก็กึดตื้อหมอกอย่าไรกึดตื้อหมอกมาขอพระเจ้าค่ะ3เตื้อพอถึงเตื้อที่3พระพุทธเจ้าว่าอันเฮาก็จะปรินิพพานนะเน้อเหี่ยมบ่เมินเนี่ยเฮาจะปรินิพพานในวันวิสาขาบูชาพระอานนท์ตื่นเกิดหูคิงมาฟังขอพุทธเจ้าบอกว่าเออมาได้ละอานนท์เขาถามเธอถึง2 3ครั้ง3หนว่าเธอจะขออย่างจากเอาเธอยังว่าบ่ขอแล้วเหตุประเดี๋ยวเนี่ยมาขอบ่ได้ความละเขาปลงสังขารแล้วเขาจะปรินิพพานแล้วพระอานนท์ให้สถาญาติโยมให้เอาหัวปุ๊บกับประตูเอาหัวปุ๊บกับประตูปังปังปังสมองนี่ยังได้ล่ำเหลือมันมืดตื้อไปหมดเพราะว่าถูกพญามารพญามารก็คือพญาวสวดีมารพญาวสวดีมารขวางโดนใจให้พระอานนท์ลืมมหูคิงมหูคิงพระอานนท์ก็เลยเอ้ยเจ้าเฮ้ยให้
ายเกินไปเนาะสายเกินไปถ้าพระอานนท์ขอทูลขอตอนนั้นอ่ะพระพุทธเจ้าเฮาจะยังคงอยู่กับเฮาอยู่แล้วจะคงมีอายุถึง 5,000 ประเดี๋ยวพ่อก็เลยเหลือศาสนาไว้ตั้งศาสนาไว้ 5,000 พระภาษาต่อจากนั้นก็จะว่างไปแถมหลายกับหลายกันเช่นจะมีพระศรีอริยเมตไตรพระพุทธเจ้าองค์ใหม่อุบัติขึ้นแถมในพัทรกัมนี้โอ้ถ้าพระพุทธเจ้าอยู่ถึงบัดเดียวนี่5ปานนี่หมู่เฮาก็สำเร็จหมดแล้วกันเนาะสำเร็จอรหันต์สำเร็จโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์หมดแล้วกันเนาะถ้าพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนชีพอยู่บัดเดียวนี่นะแต่ว่าพญามารก็เข้าโดนจิตโดนใจพระอานนท์พระอานนท์ก็ลืมแตะลืมว่ากึดใจตึงออกโอ้ยยินดูพระอานนท์เนาะไห้ไห้ไห้สดายจมไห้แล้วด่าตัวเก่าตัวกูอย่ามาอย่างอี้กูอย่ามาอย่างอี้อันเนี้ยก็คือพระอานนท์เนี่ยก็เลยได้สังขยานาธรรมได้เอาธรรมต่างๆที่พุทธเจ้าไปเตะที่ไหนกระจ่างต้องเอามาเตะที่พระอานนท์พระอานนท์จะเก็บใส่ข้อมูลไว้ในสมองพระอานนท์จะจำได้เก็บเก็บไว้อย่างเดียวจำได้อย่างเดียวเฮานี่ยังไม่ได้เก่งอย่างที่อาตมาว่าตะเกียเนาะเก่งก็ไม่ได้เก่งก็ไม่ได้กิ่งก็ไม่ได้ก้านก็ไม่ได้ใบก็ไม่ได้ของพระอานนท์อยากหน้าฉันได้ขอให้ได้เก่งพระอานนท์ก็พอแล้วเนาะสมองคือสมองแจ่มใสคือสมองดีกว่าพระอานนท์หน่อยเราปัจจัยเนอะของสมองดีเก่งของพระอานนท์ก็พอละนี่กาตมาก็มาเล่าคือสถาญาติโยมฟังในรายการเสียงธรรมแสงอรุณแจ้งละแหะสถาญาติโยมป่ะแจ้งละเนอแจ้งแล้วแจ้งแล้วแจ้งแล้วสถาญาติโยมหายที่บ่ลูกก็ตื่นได้ละเนอลูก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 มานึ่งเข้าหูป๋าลูกแมนเนี่ยกินเนี่ยว่าเนอไอ้ที่ยังมาตื่นตื่นได้แล้วลูกได้แล้วเนอแจ้งแล้วนกพอหากินละหันนกพอห้องกันจอกจอกแจกละหันแสดงว่ามันแจ้งแล้ว เนาะในขณะนี้สถาญาติโยมก็กำลังเข้าฟังรายการเสียงธรรมแสงอรุณดำเนินรายการโดยอาตมาภาพสามเณรรักปัญโยนันวันนี้มาลาธอนเนอะมาลาธอนวันนี้อยู่กันยาวเหยียดเฉียดเมืองใต้สดายาจมยาวเหยียดเฉียดเมืองใต้จุก มึงอาตมาปะน้ำจัดมาลาธอนอีไปเจ๊ไปว่าซะเตือกดีวันนี้ว่าอาตมาปะได้ไปบินทบาทวันนี้นะวันนี้พักการบินทบาทกรรมเพราะว่าเน้นน้อยเปิ่นมีกิจกรรมที่โรงเรียนจะต้องไปเจ้าอันนี้เน้นน้อยเปิ่นมีกิจกรรมที่จะต้องไปเจ้าอาตมาภาพก็เลยไปได้ออกบินทบาทเพราะวันนี้อาตมาก็ได้อยู่แนวเหยียดเฉียดเมืองใต้อย่างว่านะกันเนาะเมื่อไปได้งานหนึ่งก็ได้งานหนึ่งนะสถาญาติโยมมันจึงมีงานที่ทำจนได้มึงมืดไข่มูกว่าเนาะมืดไข่มูกว่าได้มืดไข่มูกว่าคนจนมีสิทธิ์ไหมครับมีงานให้มืดไข่มูกทำไหมครับมีกะลุงมืดไข่มูกมาช่วยกันอู้เพ่เนาะเสื่อลุงมืดไปจะอยู่ทางกรุงเทพฟังทางเฟซบุ๊กพอทางเฟซบุ๊กพอทางอินเทอร์เน็ตกับหมู่มีงานให้ทำไหมครับมีกะโทรมาได้เนอะมาอู้กันได้เนอะลุงมืดเนอะสาธุชนคนดีเฮาทุกท่านเหยตะกี้อาตมาว่าเรื่องเข้าพรรษาก่อนเลยว่าอู้กันไปประเด็นนี้การถวายเตียนก็จะเริ่มแล้วกันเนาะหลังจาก
เดือนเก้าดับไปนี่ก่อนจะมีการถวายเทียนแล้วเนอะถวายเทียนสังวัดสังวาต่างๆบางทีก็จะถวายหลอดไฟบางทีก็จะถวายเทียนก็จะเริ่มมีกันละถวายเทียนวัดวาอารามต่างๆก็จะถวายกันละตานเทียนเอาตานมาเทียนไม่ใช่เอาเทียนมาตานเอาตานมาเทียนวะเอาเทียนมาตานวัดวาอารามต่างๆบอกว่าวัดก้อยวัดก้อยวัดที่ธุระกันดานวัดที่เจริญรุ่งเรืองก็ถวายเทียนกันได้สถาญาติโยมก็ไปถวายเทียนจำนำพรรษากันได้บอกว่าวัดนั้นจะก้อยจะก้อยจะธุระกันดานเพียงไหนพระสงฆ์องค์เจ้าจะมีกี่รูปกี่องค์ก็สามารถถวายเทียนกันได้มีท่านปีหนึ่งอาตมาจำชื่อวัดก็ได้นะวัดอย่างก็ที่อาตมาเคยไปครั้งหนึ่งนะวัดแม่เจมสุบลองวัดสุบลอง10กว่าปีอาตมาไปโอ้ยละกองก็บ่มีนะไปถวายเตียนละกองก็บ่มีอาตมาเขาก็เลยไปกับศรัทธาญาติโยมก็เลยหอมกันซื้อละกังถวายเปิ้นคนใจกองของอุ่ยของยงนะของยงของยงเวลาจะมีการมีงานอย่างปกติของยงนั่นนะตีของยงของยงนี่มันทัดจากของอุ่ยเนาะของอุ่ยเนี่ยมันเสียงใหญ่เนาะอุ่ยกองโยงนะเสียงมันมงนะกองโยงลองพัดจากกองอุ้ยเขานะบนใจกองอาตมาก็หอมกันซื้อละกองถวายวัดเปิ้ลสมัยนั้นโหนตางเข้าวัดก็บบนี้ข้ามหัวตางข้ามหัวข้ามสะพานไปเตียวข้ามสะพานกันสมัย10กว่าปีแล้วนะประมาณปี5ป่า51กับ52น่าจำมาได้ละที่อาตมาเขาไปพ่อหมอบุญมีเขาไปอาตมาก็ไปนำโดยพ่อหมอบุญมีนะไปถวายเตียนหาวัดสุบลองเมื่อรู้เนี่ยอาตมาได้มีโอกาสไปแถมรอบหนึ่งป้นบ่มีตู้เจ้าป้นบ่มีตู้เจ้าแต่บัดเดียวนี่ก็คงจะมีละกะฮะอาตมาไปย้อนไปแหมลืบหนึ่งเมื่อประมาณ 7-8 ปีที่ผ่านมานะป้นบ่มีตู้เจ้าจะมาไปวัดหลงลึงก็บัดเดี๋ยวนี้หมอว่าจะมีตู้เจ้าอยู่กับวัดสุบลองแม่แจ่มเนาะเพราะแต่ก่อนเนี่ยจะมาไปป้นไปไหนเขาไปเขากำลังแข่งกำลังขาเขาดีหน่อยเถอะบัดเดี๋ยวนี้มันกำลังแข่งกำลังขามันมีมันบะแข็งแรงเหมือนแต่ก่อนนะท้าอยากยอมเหยไปเจอตีเนี่ยตีอย่างก็ไปบ่ให้ไหวแล้วปวดหัวเข่าปวดหัวเข่าเงียบประเด็นนี้นั่งปิ้นสามลายนะสถาญาติโยมเจือก็นั่งอู้สถาญาติโยมนี่นะปิ้นสามลายสามตลบหม้อแม่ก็แล้วโคตรตะไวก็แล้วมันบ่เล่นตั้งหัวเข่าก็เก้าขาบ่เก้าขาก็กระลอกน้องปีนสามตลบนะนั่งมาเดียวนี่นะดกเอาสถาญาติโยมว่าเนี่ยครูบาอาจารย์เสียสละนะครูบาอาจารย์ทุกลูกทุกองค์เสียสละสถาญาติโยมบอกว่าจะเป็นไปไหนนักจัดรายการทุกลูกทุกองค์ก็เสียสละสถาญาติโยมรับอยู่ลูกแม่ถึงเวลาก็ต้องลูกแม่มาอู้มาจ๋าบ่มีสาระก็ต้องจำเป็นต้องเสาะหาให้มันมีบ่มีก็จำเป็นซอกหาที่มันมีเพื่อประคับประคองเวลาบ่คือเวลามันสูญหายไปต้องซอกหาเอาจนได้ต้องซอกหาเวลาจนได้ต้องซอกหาสาระต่างๆเอาจนปะเอามาเล่าโค้นคว้ามาเอามาอู้มาจากสถาญาติโยมครูบาอาจารย์ทุกรูปปัจจัยเฉพาะอาตมานะครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์อ่ะเพราะว่าสถานีไหนอ่ะนักจัดรายการทุกสถานีอ่ะเปิ้นก็หาข้อมูลต่างๆเนี่ย
เก้าหกก็กำเดียวกับป่อครูวันลบนามวงพรมจะออกแล้วกันป่อครูวันลบนามวงพรมจะออกรายการที่เก้าหกประมาณหกโมงกำเดียวเนี่ยกำเดียวเนี่ยศรัทธาญาติโยมฝ่ายที่เคยได้ยินป่อวันลบนามวงพรมสมัยก่อนป่อครูวันลบเปิ้นอ่านข่าวรอบฟ้าละนาวพ.ท.สองแต่ตอนนี้เปิ้นมาอยู่ที่ขึ้นเก้าหกเปิ้นเป็นรายการธรรมะนะป่อวันป่อครูวันลบโอ้อายุเปิ้นมากแล้วแหละเปิ้นกู้กับป่อสว่างสิงหาไกรราชนอสมัยก่อนป่อสว่างสิงหาไกรราชที่อยู่วปท.2ข่าวด่วนสีบ่ายสี่โมงนะสมัยก่อนเนาะเปิ้นถึงเปิ้นอู้เป็นเอกลักษณ์ของเปิ้นนะป่อสว่างใครอยากได้ยาหยองก็ตามไปที่ห้างวัฒนาพรโอสถหน้ากาต้นลำย่อยเนี่ยมียาตบะไว้บริการท่านจะเอายาหยองมีหั่นหมดป่อสว่างจะเป็นเสียงเอกลักษณ์ของเปิ้นจะไทยกับปัจจัยเมืองกับปัจจัยป่อสว่างจะมีเอกลักษณ์ของเปิ้นแต่เปิ้นเสียชีวิตไปนะเปิ้นอยู่ไม่ย่อยสันทรายเหมือนกันเนาะป่อสว่างป่อสว่างสิงหาไกรราชอาตมากับตะก้อนกับฟังข่าวเปิ้นนั่นนะก็ฟังข่าวต่อไปข่าวนั้นข่าวนี้ม่วนข่าวตั้งแต่สมัยข่าวเที่ยงวันมาข่าวหลอกฟ้าลานาข่าวด่วนจีป่อสว่างแล้วก็ป่อวันลบนามวงพรมนี่จักรลากันยัดรายการข่าวประเด็นนี้ป่อวันลบป่อครูวันลบเพิ่นก็อยู่ตั้งธรรมะอยู่ตั้งทุกเจ้ามาอยู่ขึ้นเก้าหกเหียน้องป่อครูวันลบอาตมาก็ย่อมบ่มีโอกาสที่จะได้ปะเปิ่นแต่ว่าบ้าเหรอแต่ได้ยินเสียงเปิ่นฟังเสียงเปิ่นเนี่ยก็คือได้ฟังเมื่อมีโอกาสเวลาก็ได้ฟังพ่อครูอยู่เราพ่อครูเนาะก็เติงหาเนื้อเกิดพ่อครูเปิ่นกำลังจะเข้าห้องทรงเปิ่นได้ฟังตั้งร้อยสี่ก็อนุโมทนาพ่อครูเนอะเดี๋ยวพ่อครูไปออกที่เก้าหกอาจจะไปฟังเสียงพ่อครูก็ได้หมุนที่อาตมาก็ลองไปฟังพ่อครูโอ้เสียงพ่อครูยังฝ่ายเกลียวนะเหมือนเดิมเดี๋ยวป้าครูยังบัดเหมือนกับเปิ้นปะเท่าอ่ะเหมือนกับเปิ้นอายุเปิ้นยังบัดนักเตื่อยอ่ะแต่ความจริงสมัยอาตมาเป็นละอ่อนละป้าครูวันลบป้อสว่างสิงหาไกรล่ะป้อนานโฮนี่นารงนิยมไทยนี่สมัยก่อนก็จะมีกู้กะลากันเนี้ยสามสี่ท่านนี่นะวปท.2สมัยก่อนเนาะที่ทหารอากาศ013บอกว่าป่อยงยุทธน้อยเจริญเปิ้นยังมีชีวิตอยู่ก่อนนะป่อยงยุทธน้อยเจริญรายการข่าวและเพลงรายการข่าวสังคมชนบทเนี่ยป่อยงยุทธน้อยเจริญบอกว่าเปิ้นมีอยู่ก่อนนะแต่ก่อนอาตมาก็ฟังเปิ้นนะป่อยงยุทธนี่อาตมาก็ฟังรายการเปิ้นแต่ก่อนนี่มันเป็นคลื่น AM เนาะคลื่น AM ก็ฟังกันได้สมัยก่อนอาตมาฟังแถวททกรุงเทพอ่ะสถานีวิทยุททเสียงมันก็เดียวก็มากระเดียวก็หายกระเดียวก็แวบมากระเดียวก็หายนะรายการสนทนาภาษามวยครูเท่าชนะซับเกี่ยวแต่บอกว่าครูเท่ายังจะมีอยู่ก็ครูเท่าชนะซับเกี่ยวเนาะแต่ว่าป้อสมิงขาวกับป้ออะไรก็สมมาตรของสกุลนี่ยังได้ยินอยู่ในถ้ามีมวยมีอย่างป้อสมมาตรป้อสมิงขาวก็ยังจะจัดยังได้ยินเสียงจัดอยู่แต่ป้อครูเท่าชนะซับเกี้ยวนี่เป็นหัวหน้าหรือว่าเป็นหัวหน้าเอกของเขาทรายแกลเล็กซี่ทีเดียวเนาะป้อสนับสนุนกันยังแต่ว่าเปิ้นจะมีชีวิตอยู่ก่อนครูเท่าเนาะททกรุงเทพสมัยก่อนจะมาฟังนะฟังรายการสนทนาภาษามวยบนอาตมานี่มันกับสมัยก่อนมันกับไปอ่ะวิทยุเครื่องเดียวหมุนไปพับโลกอ่ะมือกับไปละครพ่องละครกับป่อวิเชียรนิริกานนท์ป่ออาทรภาธีพัฒนาคณะเกตทิพย์สยาม81นี่แล้วก็ป่อประดิษฐ์กัญจาลึกเนี่ยป่อประดิษฐ์กัญจาลึกมีเสียชีวิตไปละกันตนา
พ่อวิเชียรนิริกานนท์นี่ก็เสียชีวิตไปละโตนักนะพ่ออำรุงเกาสายนันอันนี้ยิงตัวเก่ายิงตัวเก่าพ่ออำรุงเกาสายนันยิงตัวเก่าเพราะว่าขอตังกับลูกมาได้พีดกันยิงลูกแล้วก็ยิงตัวเก่าอันนี้ก็โอ้นักแน่แท้สมัยก่อนนักแน่วิทยุFM AM นี่สมัยก่อน FM บอกให้นัก AM นี่นักฟ้าแม่กำเนี่ยระวังเนอะมันถึงอยู่ไหนได้ยินหมดอะเผาเผียวเผาเผียว วิทยุ AM เนาะมันแต่วิทยุ FM นี่บ่มีบ่มีเสียงฟ้าแม่เข้าแต่วิทยุ AM น่าจะมีเสียงป้าแม่เข้าอาม่วนนะเนาะแต่ละสถานีก็ม่วนนะม่วนแท้ใช่สองนาทีม่วนแท้ๆล่ะสายเดี๋ยวนี้อาตมาจะเปิดสายช่วงสุดท้ายท้ายสุดไปเนอร์ช่วงทุกโมงปลายไปเนอร์สถานญาติโยมถ้าเปิดมาเดียวนี้สายเวลาหน่อยก็เป็นเปิดสถานญาติโยมก็อย่าว่าอ่ำละโอ้อู้นอกก็เปิดสายอู้นอกก็เปิดสายวันที่เจ็ดเนอร์สถาญาติโยมก็จะไปลืมนะไปห่วมกินห่วมตานกันที่วัดพระธาตุม่อนจอมพอวัดของหลวงปู่ดอยหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทิมเนาะอันนี้ถือว่าเป็นหลวงปู่ที่ฮักลูกฮักหลานเปิ้นว่าอินดูหลานเปล่าตัวน้อยน้อยเปิ้นที่หนังอู่เนี่ยเปิ้นว่าอินดูมันเนอะเวลาเปิ้นไม่อาตมากับเจ้าพอนิมนต์เปิ้นมาเป็นเขาเป็นประธานยามที่สืบจะตามเมื่อคืนหลวงปู่พวกเขาโอ้มีธรรมะเมตตามาเป็นเขาเป็นประธานเฮ้อคนว่าอินดูหลานน้อยหลวงปู่อีหล่ออินดูหลานน้อยหลวงปู่อินดูมันอู้คนเดียวมันงอมอีหล่อขอขอบคุณหลวงปู่นั่งนักนะครับที่เอื้อเฟื้อเวลาให้กับลูกเนนแต่ดำๆคอมม้อมนี่นะตัวน้อยน้อยลูกเนนตัวน้อยน้อยอันถอยไร้พญาปัญญานี่นะนอนหลวงปู่เนาะคืนนี้เปิ่นก็จะออกรายการกับหลวงปู่เนาะคืนนี้เปิ่นก็จะออกรายการนะหลวงปู่ในค่ำคืนนี้หลวงปู่ดอยเปิ่นก็จะออกรายการของเปิ่นเมื่อคืนบื้นสถาญาติโยมก็ถ้าฟังเนอะรับรายละเอียดต่างๆเปิ้นก็จะแจ้งกับสถาญาติโยมว่าเปิ้นจะถวายเปิ้นจะรอเตียนอย่างใดวิธีการอย่างใดเมื่อคืนบื้นเนอะวันจันทร์เป็นรายการของหลวงปู่โดยตรงเนาะเมื่อเช้านี่เปิ้นว่าโยกขึ้นหลานน้อยอ่ะก่อนปู่ก๋วยเมื่อคืนบื้นอีหลอกเปิ้นว่าอันแน่ไอ้ลา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 สาธุชนคนดีเฮาทุกท่านแอบพอจะ6โมงแล้วนะสถาญาติโยมว่าจะ6โมงแล้วเนี่ยสถาญาติโยมเฮ้ยหายที่ยังบ่ลูกลูกเนอเฮียนท่านอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเฮียนท่านบิ๊กบอสเนี่ยครับเนาะหายที่บ่ลูกเดี๋ยวลูกเนอลูกได้แล้วอาตมาบัดจ้างนะสถาญาติโยมถ้าอย่าแบบท้องลูกของตุ้งลุงทองป้อนก็มีการท้องลูกไก่แจ้งลูกเน่าลูกเน่าลูกและการของอันท่านบิ๊กบอสเฮาป้อนก็มีอภัยที่ยังว่าลูกเถื่อลูกเน่าลูกเน่าลูกลูกลูกตื่น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 รับลูกเจ้ากินพักตั้งฝ่ายรับลูกฝ่ายกินพักตั้งเก้าอย่ามันเป็นเอกลักษณ์ของเปิ่นเอกลักษณ์ของเปิ่นโดยตรงอาตมานี่มันประจ้างรายญาติโยมอาตมานี่ประจ้างอันใดอาตมาก็ประจ้างเนาะลองแปลกเสียงพ่อหมอฮะลองแปลกเสียงพ่อหมอมีอ่ะพ่อหมอเสียงล่อมาแล้วเนาะโอ้ยแม่อุ้ยนุ่มเหลือน้อยสาวเหลือน้อยตั้งหลายเสียงป้อหมอเสียงรอเนาะเอาบ่อาตมาพักช่ว
่วงหนึ่งอาตมาภาพกรรมนี้จะขอไปล้างหน้าล้างตาอย่ากรรมก่อนแล้วช่วงหลังค่อยมาปะกันช่วง6โมงแถมช่วงหนึ่งเด้ออ่ะอาตมาจะไปฟังมูลขึ้นนี้ไปไหนเด้อเด้อการเดียวมาปะกันแถมรอบหนึ่งนอกอาจารย์ตอน